วิธีเก็บรักษาผักไว้ใช้ได้นานนั่นคือห่อกระดาษแช่ตู้เย็นเจ้าง่ายจังเลยแล้วมาแชร์ทำไมล่ะจ๊ะใครๆก็ทำได้ใช้กระดาษห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ห่อใส่ถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะทั้งสดไม่เหี่ยววันนี้ฉันนะคะผักสดทุกชนิดที่เราซื้อมาต้องล้างน้ำหลายน้ำจนกระทั่งน้ำมันใสในน้ำสุดท้ายเด็ดใบเอ้ยไม่ใช่ค่ะใช้กรรไกรตัดค่ะเล็บจะได้ไม่ดำค่ะฉันเพิ่งทาเล็บเฉยๆมานะเจ้าค่ะถึงให้แห้งแล้วก็ใส่กระดาษห่อก๋วยเตี๋ยวรับรองสดอีกหลายวันเลยเจ้าค่ะใส่ถุงพลาสติกหุ้มด้วยนะคะยัดใส่ตู้เย็นไปเลยค่ะง่ายค่ะ